เวลาเหลือนะถ้างั้นเวลาเหลือเรามาดูในส่วนของระเบียบการตอบข้อสอบเนกันนะครับผมแจกไปให้ละ1แผ่นมีอยู่2หน้านะครับเริ่มตรงนี้ระเบียบนะสำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาว่าด้วยการสอบข้อเขียนนะครับที่มาจริงๆก็อยู่ในเว็บไซต์เนแล้วก็อยู่ในหนังสือคู่มือนักศึกษานั่นแหละเล่มนั้นนะเปิดอ่านให้ดีนะครับข้อ1ผมย่อนะระเบียบอันนี้เรียกว่าอะไรก็คือชื่อข้างบนนะครับข้อ2ยกเลิกระเบียบเก่าเมื่อปี47นะปัจจุบันเป็นของปี53ข้อ3นะครับห้ามเข้าช้าห้ามเข้าช้านักเรียนถ้านักเรียนเป็นคนปกติก็ไม่ควรจะเข้าช้าอยู่แล้วนะต่อไปนะครับข้อ4ห้ามออกก่อนของเนนี่จะโหดหน่อยนะครับก็คือต้องรอให้เวลาล่วงไปแล้ว3ชั่วโมงเขากลัวอะไรเขากลัวการทุจริตแบบมือปืนรับจ้างเข้าไปปุ๊บรีบออกมาบอกโจทย์แล้วส่งสัญญาณคำตอบเข้าไปในห้องนะดังนั้นก็ต้องแต่พวกเราจะทำข้อสอบปกติก็มีปัญหาเรื่องทำไม่ทันอยู่แล้วนะครับไม่ค่อยมีใครเดินออกก่อนเวลาอยู่แล้วไม่เป็นปัญหาอะไรนะครับอันที่5ระวังนะห้ามนำวิทยุสื่อสารอุปกรณ์โทรคมนาคมทุกชนิดตำรากฎหมายเอกสารทุกประเภทเข้าไปในห้องสอบนะก็นาฬิกาต้องเข้าไปนะแล้วควรเป็นนาฬิกาจับเวลาด้วยที่มันจับเวลาได้เพราะเวลาคือสิ่งสำคัญมากนะ24นาทีรู้ใช่ไหม10ข้อ210นาทีนะครับแบ่งให้ดีต่อไปครับข้อ6สำคัญแล้วห้ามเขียนชื่อหรือลงลายมือชื่อผู้สอบไว้ณที่ใดในสมุดคำตอบโดยเด็ดขาดในสมุดคำตอบคือเนื้อหาที่ตอบข้อสอบจำหลักเอาไว้เหมือนข้อสอบทนายเลยไม่มีแม้แต่ตำแหน่งเดียวที่จะลงชื่อเราทางขวามือเขาเน้นคำหนักมากเลยว่าแม้ขีดค่าหรือตกเติมก็ห้ามลงชื่อกำกับดังนั้นก็ทำตามที่ผมทำให้ดูนะครับขีดอย่าใช้ปากกาแดงนะครับขีดแล้วก็เขียนข้อความใหม่แทรกก็สแลชแล้วก็แทรกอย่างนี้เจ็บเรื่องเลขประจำตัวสอบเลขทะเบียนตรงนี้เหมือนกับทนายไปเขียนที่ไหนครับตกเขาจะแจกตกมาให้ข้างหน้านะของข้อสอบทนายมีประเด็นเกิดขึ้นก็คือนักเรียนไปเขียนเลขที่ตกทีหลังปรากฏว่ามันหมดเวลาซะก่อนกรรมการไม่ให้เขียนเลขที่หน้าปกทรมานใจไหมหน้าปกไม่ได้เขียนเลขเราไม่ได้เขียนชื่อเราเพราะงั้นเนี่ยเขาจะแจกตกมาให้เขียนที่ปกก่อนนะครับนี้ก็จำว่าเฉพาะที่ปกเท่านั้นนะที่จะเขียนชื่อเราเลขเราเนี่ยได้ตามช่องที่เขาเนี่ยให้มานะครับต่อไปเอที่ปกนี่ตรงนี้บอกว่าเลขประจำตัวเนาะต่อไปนะครับข้อ8ห้ามวางสมุดคำตอบไว้บนโต๊ะห้ามนำออกเข้าห้องสอบห้ามนำออกจากห้องสอบแล้วก็ต้องนำไปส่งกรรมการคุมสอบเท่านั้นอันนี้ก็แตกต่างจากทนายของทนายเขาจะมีมุกว่าหมดเวลาปุ๊บวางพวกเธอเดินออกใช้เดินเก็บเองที่นี่ไม่ได้นะครับนักเรียนต้องไปส่งกับมือเขาส่วนในข้อสอบไม่ต้องเอาออกนะของเนไม่ต้องไปจิกเขานะครับเพราะว่าเดี๋ยววัน2วันเขาก็มีออกมาให้แล้วพร้อมกับแนวคำตอบของแท้ด้วยอันนี้ดีดีนะครับเพราะงั้นไม่ต้องไปกังวลนะไปรอกังวลตอนดูทงคำตอบเนแล้วกันนะสอนเนนี่สบายไม่ต้องทำทงคำตอบเพราะว่าวัน2วันออกเลยนะเป็นนักเรียนเห็นเราสบายใจหรือเปล่านะเทคนิคผมอย่าไปดูเที่ยวเลยครับสอบเสร็จเที่ยวพักผ่อน3วัน5วันแล้วกลับมาวางแผนเริ่มต้นเทอมใหม่นะต่อไปครับข้อ8นะข้อ7ไปยังข้อ7ไปแล้วข้อ7ตอนท้ายห้ามฉีกกระดาษออกจากสมุดคำตอบถ้าทำไม่ได้ถ้าหรือถ้าจะไม่เอาทั้งหน้าทำยังไงกากระดาษไขว้จะเขียนบอกหน้านี้ไม่เอาก็ได้แต่ไม่ต้องเซ็นชื่อกำกับอย่าฉีกออกเหตุผลเพราะอะไรเจ้าหน้าที่กังวลให้มันหลุดหายไปไหนหรือเปล่าทันไหมที่เขากังวลนะให้มันหลุดหายไปหรือเปล่าข้อสอบครบหรือเปล่าอย่างนี้
ต่อไปข้อ9คงไม่ทำเนาะทุจริตนะครับอย่าไปทำสู้ไปเรื่อยใช้ผมใช้คำนี้ได้เป็นอยู่แล้วเนติบัณฑิตอัยการผู้พิพากษาเนี่ยผมขออนุญาตใช้คำนี้ผู้คนอาจจะไม่ชอบได้เป็นอยู่แล้วขอแค่นักเรียนนะโฟกัสและตั้งมั่นในการสอบตลอดเวลาตกสอบใหม่ตกสอบใหม่ตกสอบใหม่วางตารางอ่านหนังสือทุกวันตลอดชีวิตจนกว่าจะสอบได้คนที่สอบไม่ได้สักทีคืออะไรก็คือพอประกาศผลสอบตกปุ๊บแล้วก็รอสมัครอีกทีรอประกาศแล้วสมัครมีเวลาดูหนังสือ3เดือนมันจะทันไหมไม่ทันก็คือเข้าสอบปุ๊บใช่ไหมสมมตินักเรียนสอบเนเทอมนี้เข้าสอบแล้วนักเรียนก็วางแผนเลย3วัน5วันไปพักผ่อนอ่านเทอม2ต่อเลยตอนเที่ยวก็เที่ยวจริงๆนะตอนเที่ยวไม่ต้องเอาข้อสอบไม่ต้องเอาหนังสือไปอ่านนะครับตอนเที่ยวก็เที่ยวอยากไปมาดีอะไรเนี่ย5วัน7วันก็คนส่วนนึงก็เบื่อส่วนนึงก็หมดตูดแล้ว ใช่ไหมนี่คือความจริงถูกไหมมันหมดแล้วอะแล้วหลังจากนั้นมาวางแผนนะเอาล่ะต่อไปนะครับข้อ10นะปกนะครับเขียนเลขประจำตัวสอบเลขทะเบียนไว้ในสมุดคำตอบทุกเล่มกรณีที่นักเรียนตอบหลายเล่มนะครับแล้วก็ให้เขียนที่ปกนะทุกเล่มให้ชัดเจนเพียงแห่งเดียว11ปากกาอันนี้แตกต่างแล้วถ้าเป็นของเนให้ใช้ได้2สีคือน้ำเงินกับดำถ้าเอาง่ายๆก็จำน้ำเงินไปนะครับต่อไปข้อ12นะสังเกตหมึกแห้งหมึกแห้งรู้ได้ยังไงหมึกแห้งหมึกซึมนะครับรู้ไงหมึกแห้งซึมดูง่ายเขากังวลเรื่องนี้เขากังวลเรื่องเลอะเวลาโดนน้ำเนี่ยมันเลอะเช่นเวลานักเรียนเขียนเหงื่อออกมือใช่ไหมเครียดนั่นแหละมันก็จะโดนตัวอักษรทำให้เลอะอีกส่วนนึงนะครับเจ้าหน้าที่หรือคนตรวจอาจจะไปวางนั่งจิบกาแฟตรวจมีคราบน้ำโดนมันเลอะดังนั้นเขาจึงให้ใช้หมึกแห้งนะเดี๋ยวนี้มีปากกาลบได้แล้วก็ลองไปซื้อมาใช้ดูนะครับแพงหน่อยแต่ก็ใช้ไปจะหมดปัญหาเรื่องการทำสัญลักษณ์นะเพราะว่าแต่ก่อนถ้าเราเขียนผิดใช่ไหมเราใช้น้ำยาลบคำผิดบ้างขีดบ้างนักเรียนไม่สบายใจแต่ถ้าใช้ปากกาเนี้ยลบเหมือนดินสอเลยแล้วก็เขียนข้อความใหม่นะผมก็ลองไปซื้อมาแล้วทีแรกก็กังวลว่าเฮ้ยมันจะลบง่ายหรือเปล่าอันนั้นเราไปซื้อมาแล้วกันแล้วไปเขียนนะแล้วลองเอามือถูๆว่าตัวอักษรมันเลอะหรือหายไหมถ้ามันยังอยู่ก็ใช้ได้ถ้าแค่มือลูบแล้วมันเลอะก็เลิกเถอะนะครับ ใช่ไหมหรือลองจดไม้แมพผมอ่ะสักหน้าหนึ่งแล้วทิ้งไว้เดือนหนึ่งจดไม้แมพไว้นะทิ้งไว้เดือนหนึ่งสีซีดสีจางจนเรารู้สึกว่าเดือนหนึ่งผ่านไปแล้วเนี่ยมันยังใช้ไม่ได้มันจะใช้ไม่ได้หรือเปล่าถ้ามันผ่านเดือนนึงไม่ได้มันก็จบแล้วผลสอบเองก็ประกาศภายในเดือนเดียวอย่างเงี้ยนะครับก็แนะนำให้ไปซื้อไม่ได้ค่าโฆษณานะครับแพงหน่อยนักเรียนลบไม่ได้10บาทลบได้ร้อยหนึ่ง ต่อไปนะครับ12มาแล้วเมื่อขึ้นข้อใหม่ให้ทำยังไงขึ้นข้อใหม่ให้ไปหน้าใหม่นะและลงเลขข้อให้ถูกต้องในช่องที่กำหนดนะครับอันนี้ผมก็อย่างที่ถามพวกเราอ่ะมันมีช่องหรือเปล่านะนักเรียนบอกไม่มีนะครับก็ดูแล้วกันถ้าไม่มีก็เขียนแบบที่ผมให้ไปใส่เลขข้อให้ถูกต้องนะครับข้อ13ให้เขียนคำตอบทั้ง2หน้ากระดาษความหมายคือห้ามอะไรห้ามเว้นหน้านะถ้าสมุดเล่มเดียวไม่พอให้ขอเพิ่มได้ให้ขอเพิ่มได้นะแล้วก็แจ้งให้เจ้าที่เย็บข้อ14สัญญาณหมดเวลาก็ให้หยุดและส่งทันทีนะโอเคเห็นแล้วต่อไปนะครับพลิกข้อ16 17 18ช่างนะครับต่อไปดูระเบียบการหักนะจะหักยังไงข้อ1เรื่องเลขประจำตัวที่ตกนะครับเรื่องการลงชื่อเนี่ยนะก็หัก2คะแนนแต่ถ้าทุจริตปรับตกนะข้อ2ลงลายมือชื่อกำกับการขีดค่าในสมุดคำตอบโดยไม่สามารถสื่อว่าเป็นผู้ใดให้หัก1คะแนนตรงนี้อ่านแล้วจะงงๆให้โยงกับระเบียบแรกเมื่อกี้ระเบียบแรกเมื่อกี้เขียนชัดเจนเลยว่าห้ามอะไรครับขีดค่าก็ห้ามอะไรห้ามลงชื่อกำกับดังนั้นเนี่ยถ้าลงชื่อโดนอะไรโดนหักคะแนนเพราะงั้นไม่ต้องกำกับสรุปใจความอย่างนี้นะครับ
ไม่เขียนเลขข้อลืมเลขข้อหักเท่าไหร่หัก1คะแนนอันนี้ดีกว่าทนายนะครับทนายไม่ใส่เลขข้อ0นะครับเขียนเลขข้อผิดอันนี้หัก1ของทนายก็ให้0นะครับแล้วก็ข้อ5เรื่องเลขประจำตัวบนปกไม่เขียนก็1แต่ถ้าเกิดเขาหาไม่เจอนะครับก็ปรับตกเหตุผลก็มันหาไม่เจอก็ไม่รู้ว่าของใครเท่าที่ผมนึกได้เนี่ยของเนที่ปกนี่จะมีเขียนแต่ตัวเลขไม่ได้เขียนชื่อนะใช่ไหมของผม10ปีแล้วอ่ะนะนี่มีการเปลี่ยนแปลงยังไม่เคยเข้าสอบเลยใครเข้าสอบหลายทีแล้วนะก็ดูช่องเขาเขียนแค่ไหนก็แค่นั้นแต่ผมจำได้ว่ามีแต่ตัวเลขที่ผมจำได้นะครับมีแต่ตัวเลขไม่มีช่องให้เขียนชื่อชื่อเนี่ยจะอยู่ในทะเบียนที่เจ้าหน้าที่มาให้เราเซ็นนะครับต่อไปข้อนะข้อ6เมื่อขึ้นข้อใหม่ให้ไปหน้าใหม่ก็ไม่ไปหน้าใหม่ก็หัก1คะแนนตรงนี้ก็ระวังสมมุติข้อแรกเขียนไปหน้า1 2ข้อที่2ก็เป็นหน้า3 4อย่างนี้ตรงณจุดนี้ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องเว้นบรรทัดนะก็ถ้าปฏิบัติไปตรงๆก็อย่าเว้นบรรทัดก็แล้วกันไม่งั้นก็คงจะไม่พอนะครับต่อไปนะครับมาดูการให้คะแนนของเนเนี่ยเจ๋งตรงนี้นะ เจ๋งตรงนี้มันก็จะมีอยู่เท่าไหร่8ระดับ8ระดับ8ระดับเนี่ยผมจับใจความง่ายๆนะเรื่องถูกทงเนี่ยไม่ใช่สาระเลยเรื่องถูกทงไม่ใช่สาระเลยนักเรียนดวนที่1นะไม่ถูกทงเหตุผลห่วยนะไม่ถูกทงเหตุผลหน่วยให้0คะแนนเทียบกับอันที่4ถูกทงเหตุผลใช้ไม่ได้หรือพูดหรืออีกมุมนึงนะอีกมุมนึงนะทงถูกแต่ไม่มีเหตุผลทันไหมทงถูกแต่ไม่มีเหตุผลเช่นเงินทดแทนจ่ายหรือไม่จ่ายตอบแค่นั้นอะไม่มีเหตุผลใส่อย่างเงี้ยนักเรียนดูให้คะแนนเท่าไหร่0ถึง1มีความหมายไหมไม่มีเลยนะสำหรับผมเนี้ยไม่มีความหมายเลยนะครับระดับที่2ไม่ถูกทงเหตุผลพอได้คำว่าเหตุผลของเขาเนี่ยนะคือไม่ใช่เหตุผลที่จินตนาการเองนะครับเหตุผลเนี่ยคือหลักกฎหมายทันไหมว่าหลักกฎหมายที่ใส่ลงไปเนี่ยมันใช้ได้หรือเปล่าฟังให้ดีนะเหตุผลเนี่ยไม่ใช่นักเรียนนั่งมโนเหตุผลบัญญัติกฎหมายเองตอนนั้นนะครับเหตุผลคือหลักกฎหมายนะพอฟังได้ก็เนี่ยก็ยังได้คะแนนเพราะมันมีหลักกฎหมายถ้านักเรียนจะตอบทงไม่ถูกผมขอให้เป็นพวกที่3ผมจะพูดเสมอไม่ถูกทงไม่เป็นไรไอ้ข้อที่ไม่ถูกทงไม่เป็นไรแต่เหตุผลดีเหตุผลดีคืออะไรได้หลักกฎหมายได้คืออธิบายได้ปิดงานโดยชอบทำยังไงนัดหยุดงานโดยชอบเป็นยังไงแล้วนายก็ค่อยฝันนักเรียนดูคะแนนครับที่ผมพูดไปแรกๆเลยครับ2ถึง4เห็นยัง2ถึง4ใน1ข้อเนี่ยสมมุตินะใน1ทำไมถึงเป็น2ถึง4เพราะเขาคำนวณว่า1ข้อจะมีอย่างต่ํา2ประเด็นถูกไหมเขาก็ให้อย่างละ2อย่างนี้ถ้าข้อนั้นมี3ประเด็นเขาก็ให้ประเด็นละ1คิดทันไหมในเขาถึงมองไว้ว่าเป็น2ถึง4อย่างนี้เพราะงั้นเนี่ยพวกเราต้องตั้งสมาธิตั้งเป้าว่าไม่ถูกทงไม่เป็นไรแต่เหตุผลก็ย้ำอีกครั้งนึงเหตุผลไม่ใช่มโนเองเหตุผลคือหลักกฎหมายของเราเนี่ยแม่นเป๊ะนะแล้วพอมาดูระดับที่4นะครับถูกทงเหตุผลใช้ไม่ได้คือหลักกฎหมายไม่ได้0ถึง1ไม่มีความหมายเลยนะถูกทงเหตุผลพอฟังได้บ้าง2ถึง5ไม่เอานะถูกทงและเหตุผลพอใช้ได้5ถึง6ไม่พอนะต้องระดับที่7กับ8ถูกทงและเหตุผลดีเหตุผลดีคือหลักกฎหมายได้นะไอ้ดีของเขาบางทีอาจจะต้องมีคำตามฎีกาวินิจฉัยเข้ามาแต่เอาหลักกฎหมายให้ได้ก่อนถ้ามันตรงคำตามตัวบทเนี่ยก็จะอยู่ในกลุ่มของ2กลุ่มบนนะก็คือพวก7 8 9 10เขาไม่ได้เอาเลขฎีกาหรือเลขมาตรามาให้ตรงนี้แต่จริงๆแล้วถ้านักเรียนได้เลขมาตราจะได้เปรียบได้เปรียบตอนอ้างอิงนะว่าวินิจฉัยอย่างนี้ตามมาตราอะไรหรือตามหลักกฎหมายที่1ตามหลักกฎหมายที่2คำต้องห้ามผมให้ไปแล้วว่าอย่าใช้คำว่าอะไรครับตามหลักกฎหมายข้างต้นเพราะข้างต้นใส่ไว้3มาตรา5มาตราคนตรวจก็ให้คะแนนไม่ถูก
ดังนั้นโฟกัสไปเลยนะครับไฮไลท์ไว้เลยว่าเราจะเป็นพวกที่3 7 8เราถึงจะผ่านนะตัวอย่างนะครับสมมตินักเรียนวางหลักกฎหมายได้ฟันธงผิดข้อนั้นได้4อีกข้อหนึ่งนะครับอีกข้อหนึ่งตอบถูกธงเหตุผลดีได้8 8บวก4เป็นเท่าไหร่ครับ12ถ้าวัดแค่2ข้อผ่านไหมผ่านเนี่ยคือแผนของการเป็นเนติบัณฑิตแค่นี้เองที่ตกซ้ำแล้วซ้ำอีกคือไม่ท่องมาตราไปดูแต่ธงในฎีกาทันไหมดูธงในฎีกาเป็นลักทรัพย์หรือเปล่าเป็นวิ่งราวหรือเปล่าดูแค่นั้นแต่ไม่ได้อธิบายลงไปว่ามันคืออะไรมันวินิจฉัยยังไงนะครับต่อไปนะก็จบตรงส่วนนี้ต่อไปเป็นสเต็ปการทำข้อสอบเนติบัณฑิตพอกรรมการแจกข้อสอบมาปุ๊บทำอะไรเป็นอย่างแรกทำอะไรอย่างแรกไหว้ใช่ถูกต้องนะครับเป็นมารยาทที่ดีนะครับตรงนี้จะมีการพูดกันอยู่มีการพูดกันอยู่หลายแบบนะก็คือแจกมามี10ข้อใช่ไหมใน10ข้อนี้จะทำยังไงมันมีการพูดกันอยู่หลายแบบแบบที่หนึ่งก็คืออ่านทั้งหมดเลยแล้วก็วินิจฉัยข้อ1จดๆข้อ2จดๆข้อ3จดๆจดๆจนกระทั่งถึงข้อ10แล้วเราก็จะเห็นภาพรวมเห็นภาพรวมว่าข้อไหนทำได้ข้อไหนทำไม่ได้แล้วก็เลือกนะนี่คือแบบหนึ่งนะครับอีกแบบหนึ่งคืออ่านข้อ1แล้วรู้อยู่กับใจแล้วทำได้เปล่าทำได้ทำไม่ได้ข้ามถูกไหมข้อสอบทำไม่ได้เนี่ยอ่านครึ่งนึงก็รู้แล้วเฮ้ยอะไรวะ เนี่ยข้ามไปดูข้อ2ไปดูข้อ2ข้อ2อ่านไปทำได้เปล่าไม่ได้อีกแล้วข้าม ไปดูข้อ3ข้อ3ทำได้ทำแบบนี้นี่คือรูปแบบที่2รูปแบบที่3ฉลาดกว่านั้นคือตอนเข้าไปเนี่ยถามตัวเองมั่นใจที่สุดตอนเข้าไปอ่ะมั่นใจที่สุดนะมั่นใจแรงงานที่สุดเลยดูข้อแรงงานก่อนเลยอ่านก็คือไม่ต้องดูอาญาก่อนเลยนะดูแรงงานก่อนเลยอ่านปุ๊บโอ้โหลุด ก็ได้ไปหาข้ออื่นแต่ถ้าเกิดดูปุ๊บเป๊ะเอาละทำเลยทำตามความมั่นใจคือเราเลือกข้อเลยเราไปแรงงานเราไปภาษีอย่างเงี้ยนะครับแล้วกลับไปอาญามีอยู่3รูปแบบนะผมกับอาจารย์ตูนเนี่ยคุยกันแล้วนะเพราะเราต้องสอนให้เหมือนกันนะคือตอนผมอ่ะผมมันมากอ่ะมันมี4ขาใช่ไหมผมทำทั้ง3วิธีเลยสำหรับตัวผมนะผมทำทั้ง3วิธีเลยมันผ่านหมดแต่ผมไม่แนะนำให้ทำอย่างนั้นเพราะว่าเนี่ยมันเป็นความสามารถเฉพาะตัวแบบเป็นมวยที่ไร้รูปแบบอ่ะนะครับมันเทียบกันไม่ได้นะประกอบกับผมไปฟังท่านอาจารย์จิรติที่1เนนะครับอาจารย์จิรติที่บรรยายกฎหมายปกครองอ่ะที่ว่าเราไม่ค่อยชอบเข้าฟังอ่ะนะครับท่านจะบรรยายเนิบๆอย่างเงี้ยท่านบอกท่านเป็นที่1เนนะท่านเรียนเก่งนะท่านใช้วิธีการวาดภาพท่านบอกว่าวิธีการที่อ่านตั้งแต่ข้อแรกแล้วก็โน้ตจนถึงข้อสุดท้ายเป็นวิธีการที่ผิดเพราะจะทำข้อสอบไม่ทันของท่านเนี่ยพูดทำนองว่าเป็นกรณีที่2คืออ่านเลยข้อ1ทำได้ไหมทำได้ทำตามเวลาข้อ2ไม่ได้ข้ามมาดูข้อ3เพราะงั้นนะก็นั่นที่1เนจะมีใครจะเถียงไหมตอนนี้เป็นตุลาการศาลปกครองถูกไหมซึ่งผมกับอาจารย์ตูนนะครับก็จะแนะนำในรูปแบบที่2กับ3คือไม่ได้อ่านจนจบผมลองแล้วอ่านจนจบเนี่ยตั้งแต่ต้นจนจบนะใช้เวลาตรงนี้ไปแล้วประมาณครึ่งชั่วโมงและข้อเสียที่สองที่ผมเจอก็คือลืมต่อให้จดไว้มันก็ลืมทันไหมหนักกว่านั้นคือข้อที่จริงปนกันไอ้ข้อนี้นายแดงไอ้ข้อนี้นายหนึ่งไอ้ข้อนี้นายรวยทีนี้แหละงงไปหมดเลยงั้นเราก็ต้องตัดตอนทีละอันจบสรุปให้ใช้แบบที่2กับ3นะเลือกเอาแบบที่2คือยังไงดูข้อ1ทำได้ทำไม่ได้ข้ามแล้วก็ตรวจให้จบภายในทีเดียวเลย24นาทีทันไหมครับต้องมีนาฬิกาตลอดเวลานะครับกับรูปแบบที่3คือเลือกข้อเลยมันมี10ข้อ
เบิ่งเข้าไปมั่นใจข้อไหนสุดบางคนอาจจะมั่นใจอาญาสุดก็ลุยข้ออาญาที่เราถนัดเลยอย่างเงี้ยนะครับก็จะช่วยพวกเราได้เนาะวันนี้ก็เลิกเร็วหน่อยละกันนะเที่ยง5นาทีใช่ไหมปกติมันต้องเที่ยงครึ่งก็ทีสัปดาห์นี้มันมีแทรกหลายอย่างอาจารย์ตูนเข้าโรงพยาบาลอะไรเงี้ยเวลาทำงานผมก็ลดลงแต่เดี๋ยวไม่ต้องกลัวมีวิธีการเอามาจัดการใส่เทปให้เรียบร้อยนะครับงานของพวกเราตอนนี้ก็คือไปท่องตัวบทแล้วก็ฝึกเขียนตอบข้อสอบนะครับวันนี้เอาเท่านี้ก่อนพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ก็เรียนภาษีกับอาจารย์เป้ประมวลรัศดากรนะครับพกมาด้วยสมุดจดส่วนชีทมารับพรุ่งนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ